ับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบันบันชาแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะ Channel and you won't miss the next contest Modern Warships out Hello guys อยู่กับผม TX บันบันนะครับนะวันนี้ก็มาสอนการบังคับควบคุมเครื่องบินโหมด 3D ที่มีใหม่เนี่ยให้แบบชำนาญการเลยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเล่นได้แบบผมนะครับนะก็จะทำให้เล่นเครื่องบินได้ง่ายขึ้นมากนะครับนะสำหรับใครที่รอวิดีโอนี้อยู่นะครับโปรดรับชมอย่างตั้งใจนะครับขอบคุณครับแล้วก็รับชมอย่างสนุกนะครับป่ะไปดูคลิปกันขั้นแรกผมขอเน้นย้ำก่อนเลยเปิดแมปมานะครับปล่อยทุกอย่างเสร็จเนี่ยต้องสปอตเป็นอย่างแรกนะครับคนที่เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินข้อนี้เน้นย้ำกับคนเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินทุกคนเลยนะถ้าใครไม่ทำแบบนี้นะฮะนะผมไม่แนะนำให้เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินเลยนะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าสปอตได้ก่อนเพื่อนๆได้เปรียบแน่นอนนะครับเปิดมาถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราจะบังคับเครื่องบินเขาง่ายมากนะครับนะเจอเป้าหมายล็อกเป้ายิงนะครับแล้วก็ยิงออกไปยิงต่อครับยิงเป็นชุดยิงปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ถึงตรงนี้มันก็จะเสยเครื่องบินขึ้นนะฮะโดยอัตโนมัติซะส่วนมากนะครับเราให้เราเสยมุมเท่านี้นะครับแล้วทำการหันไปหาศัตรูนะครับต้องเสยมุมประมาณนี้เท่านั้นนะครับนะเนี่ยพอถึงใกล้ๆปุ๊บมันก็อัตโนมัติเรากดขึ้นนะครับมาดูการบินชัดๆอีกทีนะครับเล็งยิงนะครับยิงจากที่สูงยิงใส่ปุ๊บพอถึงจังหวะเรือใกล้นะครับเรางัดขึ้นนะครับงัดเครื่องบินขึ้นเลยนะครับแล้วก็เอียงประมาณองศาประมาณนี้แล้วก็เล็งไปทางอื่นก่อนเห็นเป้าเล็งไหมครับผมจะเล็งไปทางอื่นก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเล็งที่เรือแบบนี้นะฮะแล้วก็ยิงนะครับปล่อยไปหมดแล้วกดงัดขึ้นใหม่นะครับงัดขึ้นใหม่ปุ๊บนะครับเราก็จะทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับดูใหม่นะครับยิงใส่ศัตรูหมดยิงปุ๊บพอถึงศัตรูปุ๊บเรากดงัดขึ้นเลยครับงัดเพื่อไม่ให้ดิ่งลงน้ำนะครับนะแล้วมันจะออโต้ให้เราด้วยพอองศาเท่านี้เราเล็งไปทางอื่นเห็นไหมครับผมเล็งทางอื่นแล้วค่อยมาเล็งที่เรือนะครับพอเล็งที่เรือปุ๊บผมก็จะยิงศัตรูอีกทีนึงเป็นชุดแบบนี้ได้นะครับโดยที่ทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นชุดหนึ่งก็เกือบแสนเลยนะครับแล้วก็บินแบบเดิมคือวิธีที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะครับน้องๆทุกคนสามารถได้พอขึ้นมาปุ๊บเราพยายามเล็งทางอื่นอย่ากดเล็งไปที่เรือเห็นไหมครับผมจะเล็งทางอื่นก่อนเสร็จแล้วพอเล็งได้ที่ปุ๊บผมก็กลับเล็งที่เรือนะฮะถ้าหลุดอย่างนี้เราต้องรีบกดกลับมานะอย่าหลงทิศนะครับเพราะบางทีก่อนเลี้ยวมันจะหลุดได้นะครับแล้วเราก็กดงัดขึ้นมานะครับทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งครับนะครับพอปุ๊บเราก็กดเล็งเนี่ยเล็งที่อื่นเสร็จแล้วพอจะเลี้ยวปุ๊บเราจะล็อกเป้าเราพร้อมอาวุธเราพร้อมแล้วก็เล็งไปที่เรือเขาแบบนี้ครับทำซ้ำวนไปนะครับเล็งไปทางอื่นเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เล็งไปที่เรือเขาถ้าเราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วก็กดเล็งกลับไปนะฮะเครื่องบินก็จะหันหัวแล้วเราก็สามารถปล่อยมิสไซล์กับปืนได้นะครับแล้วก็จรวดนะทั้งหมดแล้วก็ใส่ไปยิงอย่างนี้วนไปนะครับนะศัตรูก็จะเขาเรียกว่าจะไม่เห็นว่าเราปล่อยมิสไซล์นะครับเพราะเราปล่อยจากฟ้านะครับอาจจะกดคุไม่ทันนะครับเนี่ยเห็นเล็งไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยเล็งไปที่เรือพอเล็งไปที่เรือปุ๊บมันก็จะดิ่งลงไปหาเรือเขาอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการเล่นอย่างนี้จริงๆนะครับในเกมก็เล่นอย่างนี้จริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับว่าเล่นในเกมนะครับเป็นยังไงนะครับ Ouch. มาดูกันเนี่ยครับปล่อยให้หมดทุกอย่างนะครับหน้าที่ของเรานะครับปล่อยหมดปุ๊บเราต้องสปอตให้เพื่อนนะฮะถ้าไม่สปอตให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเสียเปรียบนะครับถ้าเราสปอตก่อนก็จะได้โจมตีก่อนนะครับนี่เราก็สปอตไปเจอศัตรูนะครับเจอศัตรูถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องศัตรูเนี่ยเรากดเปิดแผ่นเปิดดูอีกทีนะครับศัตรูมีอะไรบ้างอย่างนี้ผมเห็นมียามาโตะนะครับผมก็ต้องโจมตียามาโตะก่อนนะครับเพื่อป้องกันศัตรูนะฮะโจมตีเรือของเรานะฮะตอนนี้เราก็เล็งใส่ยามาโตะทำดาเมจไปได้ 40,000 แล้วตอนนี้ 60,000 แล้วยิงไปครับเป็นแสนแล้วนะครับนี่วิธีขึ้นไปครับขึ้นไปเหมือนเดิมครับนะอันนี้เราจะหลงทิศแล้วนะเพราะว่าเราเงยสูงไปนะครับทำให้มันหลงทิศนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทิศกลับมาให้ได้เนี่ยตอนนี้ผมกำลังแบบโอ้ยงงเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้ลงทิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องฝึกเยอะๆนะฮะอย่างผมเองก็มีสิทธิ์ลงอยู่
นะครับแต่ก็ตัดให้เพื่อนดูว่ามันมีสิทธิ์มันมีทางหลงแล้วไม่ใช่ไม่มีทางหลงอ่ะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยตุ้มนะครับอันนี้คือการหลงทิศที่เป็นจริงๆนะครับจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ก็รู้ว่าต้องจัดการเครื่องบินยังไงนะเพราะบางทีเนี่ยนะครับปุ่มขวาเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยมันไม่ไปตามเราครับวิวอ่ะพอมันไม่ไปตามเราปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือบังคับเครื่องบินไม่ได้นะครับโอเคเครื่องบินโหลดเสร็จแล้วเราต่อครับเราก็ปล่อยเครื่องบินเหมือนเดิมครับไปไปโจมตีศัตรูกันทำไมพี่ไม่เล่นบอมเบอร์ไม่เล่นเครื่องโดนเลยครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนคลิปนี้มาสอนบินเครื่องบินจุดโจมก่อนนะครับบทบาทของโดนกับอันนี้มันไม่ยากหรอกครับมันจะยากกับเครื่องบินจุดโจมนี่แหละนะครับโอเคอันนี้เราก็ทำการเคลียร์น่านฟ้าเสร็จนะฮะยิงเสร็จเคลียร์น่านฟ้าเสร็จพยายามกลับมาครับพยายามกลับมาให้ได้เวลาหลงทิศนะครับนะกลับมาได้ปุ๊บหันทิศให้เจอเอาง่ายหันจอให้เจอนะครับเราจะไม่ดิ่งลงน้ำนะครับอ่ะโอเคเราเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้แล้วเราก็จะลุมยำยามาโตะครับพยายามเอียงให้ได้องศาที่เราเล่นจริงๆนะครับนะจะได้ไม่ดิ่งลงน้ำอีกเป็นครั้งที่สองนะครับป่าโอเคเห็นไหมครับผมเองก็พลาดได้เหมือนกันชัดเจนนะครับวิธีบินแบบบอลบินได้นะครับแต่คุณต้องชำนาญหน่อยโอเคเคลียร์ก่อนนะครับเนี่ยเวลาเราบนอย่างเงี้ยให้เรากดถอยหลังนะครับมันจะทำให้เลี้ยวง่ายนะครับนะมันจะทำให้เลี้ยวง่ายมากนะครับโอเคเราไปเคลียร์ทางนู้นก่อนนะครับปุ้มนี่ครับเหมือนกันนะครับสำหรับบอมเบอร์นะเหมือนกันนะครับยิงเหมือนกันนะครับยิงไปเสร็จแล้วกดสั่งกลับด้วยนะตอนขากลับอ่ะมันก็จะได้กลับนะครับนะมาเล่น J25 อีกทีนึงนะครับหวังว่าคราวนี้จะไม่ทำให้ขายหน้านะบอล มันเป็นมุกนะครับมันเป็นมุกจริงๆคือเวลาบังคับสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายเขาเรียกว่าแหวกแนวนะครับแล้วก็ด่านนี้เป็นด่านที่ผมเกลียดมากที่สุดนะในความคิดผมนะเกลียดมากสุดเพราะว่าหรือว่าชอบสุดวะคือมันเล่นยากนะฮะมันเล่นยากเพราะว่าแสงสีในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันพาเล่นยากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับองศาพอได้ปุ๊บเราก็หันกลับมาเล็งไปทางอื่นพอจะเอาปุ๊บเราก็เล็งกลับมาที่เรือนะครับแล้วก็ยิงเหมือนเดิมยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรือจมแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายโอเคนะครับเอาไงต่ออ่ะเล็งไปศัตรูเห็นศัตรูแล้วครับเราพร้อมเราก็หันเป้าไปหาศัตรูนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับทำไมผมยิงออกทั้งๆแมกกาซีนโหลดอยู่นะครับเพราะว่าผมอีกลำหนึ่งมันยังไม่เปลี่ยนแมกกาซีนนะโอเคไปต่อครับเนี่ยวนอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับน้องๆทำดาเมจได้เรื่อยๆเลยนะสำหรับการขึ้นลงท่านี้นะครับนะแทบไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเนี่ยโอ้โหดาเมจแรงมากนะครับนะเกมนี้ก็ทำให้รู้นะครับว่าการบิน 3D มันยังบินยากอยู่แต่ก็ถือว่าบินได้ดีนะผมว่านะใครไปลองฝึกตามที่ผมสอนได้นะครับจะทำให้คุณบินได้ดีขึ้น 300% เลยนะหรือว่า 1,000% วะคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการแนะแนวการเล่นเครื่องบินนะครับให้น้องๆดูว่าบิน 3D แบบไหนเล่นแล้วมันจะเทพขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เล่นแมตช์ออนไลน์ให้ดูแล้วนะครับสำหรับการเล่นเครื่องบิน 3D ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับโชคดีครับเจอปืนครับ